วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เบอร์แบบไหนที่คนใช้แล้วเกิดปัญหาเรื่องหนี้สินมากที่สุดเราสามารถที่จะนำไปสังเกตในเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนหรือคนรู้จักของเราได้ทุกคนนะครับถ้าในเบอร์โทรศัพท์ของเขามีเลขหมายแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมากถูกหลอกถูกโกงหรือเกิดปัญหาในเรื่องการเงินได้ง่ายนะครับปัญหาเรื่องหนี้สินที่ร้ายแรงที่สุดในเบอร์โทรศัพท์แล้วคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วจะต้องมีนะครับคือเลข48นะครับถ้าในเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนหรือคนรู้จักของเราหรือตัวเราเองมีเลข48ติดกันในตำแหน่งเจ็ดตัวนะครับไม่ว่าตำแหน่งไหนจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินถูกเบี้ยสัญญาข้อตกลงนะครับ28คู่หนี้สินอีกคู่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ58ก็เป็นเลขหมายที่มีหนี้สินเอกอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ของใครก็แล้วแต่ที่มีหมายเลข48 28 58ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น x เนี่ยกลายเป็น58 x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  ก็จะถูกหลอกถูกโกงแล้วมีปัญหาเรื่องหนี้สินเช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็น x x 5 8 x x xก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินถูกหลอกถูกโกงเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นเลข28 x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  ก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเลขเบอร์โทรศัพท์ของใครก็แล้วแต่ที่มีเลข28 48 58ติดกันจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณมีปัญหาเรื่องหนี้สินผูกพันตัวตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีใครที่ใช้อยู่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับใครที่อยากเปลี่ยนแปลงเบอร์แล้วได้เบอร์แบบนี้มาหรือไปเจอเบอร์แบบนี้ก็หนีให้ไกลห่างนะครับเพราะว่าคุณจะมีหนี้สินผูกพันตัวไม่จบไม่สิ้นนั่นเองนะครับในความหมายของทางโหราศาสตร์เนี่ย48เนี่ยเป็นคู่ถูกเบี้ยวสัญญาข้อตกลงคู่ศัตรูคู่ขัดแย้งเมื่อไหร่ที่เลข4กับ8หรือดาวพุธกับดาวราหูมาเจอกันเรื่องหนี้สินจะถูกเบี้ยวถูกโกงหรือให้ระวังเลือดตกยางออกสัตว์ที่มีเขี้ยวงาหมากัดงูกัดอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเลขร้ายในทางโหราศาสตร์นะครับ58ในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยหรือเลข5เนี่ยเป็นฝ่ายคุณธรรมเลข8เนี่ยเป็นฝ่ายราหูเป็นฝ่ายตัวโกงเมื่อมาเจอกันจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างความดีกับความชั่วนะครับแต่ด้วยความชั่วที่มันมืดมิดนะครับบางทีแล้วพอเจอกันแล้วเนี่ยทำให้คุณธรรมมันตกต่ำลง58จึงทำให้เราเสื่อมคุณธรรมและถูกหลอกถูกโกงหรือหลงผิดได้ง่ายใครมีเบอร์58ติดกันในเบอร์โทรศัพท์จึงเป็นคนที่หลงผิดถูกหลอกถูกโกงแล้วมีปัญหาเรื่องหนี้สินได้ง่ายนั่นเองก็ควรจะหลีกเลี่ยง28 28ในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับจะมีเรื่องเล่าตำนานพระเคราะห์ชาติเวรที่พูดถึงเรื่องดาวจันทร์คือเลข2เนี่ยเป็นผู้หญิงไปขอกู้เงินกับเลข8คือราหูเพราะฉะนั้นเลข2จึงเป็นหนี้กับพระราหูนั่นเองจึงเป็นหนี้สินต่อกัน28จึงเป็นคู่กรรมเก่าที่มีหนี้สินต่อกันไม่จบไม่สิ้นนะครับ
แล้วก็ในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคู่สมพลเป็นคู่หมุนเงินต้องมีหนี้สินหมุนเป็นเงินขึ้นมาแต่ถ้าลงเป็นเงินสดเมื่อไหร่เงินหายไปหมดแต่ถ้าเป็นหนี้สินก็หมุนได้โยกซ้ายโยกขวาแต่ต้องมีหนี้ตลอดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเลขที่ติดกันในเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าตำแหน่งไหนใน4ใน7ตัวท้าย48 58 28คุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินไม่จบไม่สิ้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ